สักวันน้ำตาจะหมดไปจะประคองหัวใจที่คุณนายสิริพรอ้าวคุณยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังทันใช่ไหมคะทันเอาเห็นบอกว่าอยู่ปารีสนึกว่าจะกลับมาไม่ทันงานบุญบ้านฉันซะแล้วอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นของคุณนายเนี่ยต่อให้อยู่ทั่วโลกก็ต้องมาค่ะของคนเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอโทษแทนเสียด้วยนะคะเสียเองก็เสียใจที่มาร่วมงานไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเสียเนี่ยให้หลานสาวเอาของขวัญมาให้แล้วหลานสาวใช่ค่ะเอางี้เดี๋ยวฉันพาไปนี่หลานสาวอยู่ตรงนี้เลยชลาชลามาหาคุณหยกสิสาวเสียไงอ้าวนี่คุณหยกไม่เคยเจอหลานสาวหรอคะเธอนี่เองหรือจะโทรมาโวยวายทำไมทำไมฉันจะโวยวายไม่ได้คุณให้อีเมียน้อยมาร่วมงานท่านนพพลถ้าคนอื่นรู้ว่ามันไม่ใช่หลานแต่เป็นอีตัวของผัวฉันฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่เอามันไว้แน่อัวจะให้ใครไปงานมันก็เรื่องของอัวอัวเตือนลือไว้ก่อนนะอย่ายุ่งกับชลาตัวโปรดมากเลยนะให้มันมาร่วมงานขนาดนี้บอกเด็กของคุณก็แล้วกันว่าอย่ามาเดินป้วนเปี้ยนให้ฉันเห็นหน้าบ่อยนักงั้นเจอแน่อัวบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับเด็กของอัวนี่คุณปกป้องมันเหรอไม่ได้ปกป้องเว้ยแต่ไม่อยากให้ของของอัวมันเสียราคานี่คุณหมายความว่ายังไงอะเธออยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวฉันมาแล้วคอยดูคุณหยกให้ดีอย่าให้เขากลับมาขย้ำเธอได้อีกท่านไม่ต้องตกใจฉันก็แค่มาต้อนรับหนูในฐานะเจ้าของบ้านเท่านั้นเองรับไปสิจ๊ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเสียชูชัยมีหลานสาวด้วยแล้วปีนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วล่ะเพิ่งจบม.6ค่ะแล้วจะเรียนต่อที่ไหนพอดีว่าปีนี้มีปัญหานิดหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้เรียนต่อแปลว่าจะเรียนต่ออีกทีก็ปีหน้าสินะงั้นระหว่างนี้เนี่ยหนูอยากจะทำอะไรไหมอยากจะลองฝึกงานหาประสบการณ์ดูไหมคงไม่มีที่ไหนรับเด็กม.6เข้าฝึกงานหรอกค่ะลืมไปแล้วเหรอว่าคุยกับใครอยู่อ่ะฉันฝากให้ได้นะถ้าหนูสนใจชลาคงต้องไปขออนุญาตเสียก่อนถ้าเสียรู้ฉันฝากงานให้หนูเนี่ยเสียจะยิ่งดีใจด้วยซ้ำนะเสียเขารู้ดีว่าฉันเป็นใครใหญ่ขนาดไหนเสียกับฉันเนี่ยรู้จักกันดีขอบคุณนะคะที่เมตตาชลาแต่ว่าชลาอาจจะฝึกงานอยู่ที่บริษัททัวร์ของเสียก็ได้ค่ะ
เสียชูชัยทำบริษัทถูกด้วยหรอฉันไม่เห็นรู้เลยสวัสดีครับท่านสวัสดีขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะอะไรกันนิดจะกลับแล้วเหรอโอเคโอเคเอาเป็นว่าเรื่องฝึกงานเนี่ยถ้าหนูเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกฉันแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะทำเนี่ยดีมากนะชลาถ้าเสียรู้เนี่ยเสียคงดีใจที่คิดไม่ผิดที่ส่งเธอไปพบท่านยิ้มอะไรมาคะมีคนมารอพบค่ะใครอ่ะไปดูเอกแล้วกันค่ะจนพ่อจำแทบไม่ได้ชลาก็เปลี่ยนไปแค่ภายนอกแหละค่ะแต่ว่าข้างในชลายังเป็นลูกพ่อคนเดิมนะพ่อรู้แต่ลูกเงียบหายเลยโอนแต่เงินไปใจคอจะไม่ติดต่อกลับไปให้พ่อให้แม่แล้วก็น้องรู้บ้างหรือว่าลูกเป็นยังไงบ้างชลาไม่อยากให้พ่อแม่คิดมากอะไม่อยากให้ต้องเป็นห่วงพ่อนั่งก่อนนะพ่อมาที่นี่ได้ไงอะก็พ่อถามจากเสียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถามที่อยู่บ้านหลังเนี้ยเพราะกะว่าวันหนึ่งพ่อจะมาเยี่ยมลูกนี่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดีค่ะแล้วมีปัญหาอะไรกับเสียหรือเปล่าพ่อถามอย่างนั้นนะคะมีใครบอกพ่อหรอว่าชลามีปัญหากับเสียคือคุณทนายนะลูกทนายก็ทนายที่ชื่อตุลาเขาไปหาพ่อที่บ้านเขาบอกเขาเป็นห่วงลูกเพราะติดต่อลูกไม่ได้
เขากลัวว่าเสียจะจับได้เรื่องที่ลูกกำลังสืบเกี่ยวกับธุรกิจของเสียสวัสดีครับท่านนพลวันนี้อุตส่าห์โทรทางไกลมาหาผมมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับวันนี้ผมเจอหลานสาวเสียนะถามจริงนะหลานสาวเสียจริงหรือเปล่าถามผมแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าครับพาสปอร์ตที่ลูกเจอมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็ได้แฟ้มคดีเก่าๆเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์เหรอวะแค่มีคดีพวกนี้ต้องทำด้วยเหรอฉันแค่อยากอ่านด้วยเผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะต้องทำคดีนี้สักวันน้ำตาจะหมดไปจะประคองหัวใจเป็นไงคะดูจบกันแล้วสนุกไหมคะแซ่บไหมคะถ้าอยากดูต่อนะคะมากด Subscribe เลยค่ะที่ Gym M25 Thailand นะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะกดเลย